ถึงยังไงก็เป็นนโยบายที่ยังเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะคะคแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ประกาศแล้วว่าจะมีการสานต่อแม้ว่าจะเริ่มต้นที่กลุ่มเปราะบางก่อนก็ดีก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คงจะมีมาตรการที่จะมาถึงกลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะมาดูการชี้แจงของโรงพยาบาลยะลานะคะหลังจากมีผู้ป่วยรายหนึ่งได้เข้ารับการรักษาและเสียชีวิตค่ะโรงพยาบาลยะลาได้มีการชี้แจงกรณีมีการโพสต์ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการรักษาและเสียชีวิตของผู้ป่วยรายหนึ่งค่ะจากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลมีเดียและมีการแชร์อย่างกว้างขวางถึงการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายหนึ่งโดยมีการกล่าวอ้างถึงกระบวนการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาลยะลานั้นทางโรงพยาบาลได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและชี้แจงกระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยรายดังกล่าวโดยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 10:20 นาทีญาติได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้น1อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลยะลาจากการซักประวัติและประเมินอาการเบื้องต้นผู้ป่วยมีอาการไอเจ็บหน้าอกเวลาไอปวดบริเวณสะโพกร้าวไปขาข้างขวาผู้ป่วยรู้สึกตัวดีไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบสามารถพูดคุยได้ปกติซึ่งขนาดนั้นบริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วยรอรับบริการจำนวนมากต่อมาเวลาประมาณ 11:02 นาทีแพทย์มีการซักประวัติและมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผลการตรวจเป็นปกติเวลาประมาณ 11:17 นาทีแพทย์ได้มีการให้ยาป่วยทางเส้นเลือดนะคะยาแก้ปวดนะคะทางเส้นเลือดแล้วก็ให้ผู้ป่วยนั้นนอนพักเพื่อสังเกตอาการค่ะจากนั้นเวลาประมาณ 11:40 นาทีนะครับแพทย์มีการตรวจภาพรังสีปอดหรือว่าเอ็กซเรย์ผลการตรวจเป็นปกติและเวลาประมาณ 12:20 นาทีนะครับแพทย์ได้ซักถามอาการผู้ป่วยและตรวจวัดสัญญาณชีพอีกครั้งพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นสัญญาณชีพเป็นปกติและอนุญาตให้ญาติพาไปพักฟื้นสังเกตอาการที่บ้านพร้อมให้คำแนะนำถึงอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์และการใช้ยาตามมาตรฐานการรักษานะครับจนวันที่23สิงหาคมเวลาประมาณ 10:45 นาทีทางโรงพยาบาลได้รับการส่งตัวผู้ป่วยรายนี้จากโรงพยาบาลกรงปีนังด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อระบบหายใจล้มเหลวแพทย์ได้ทำการประเมินอาการและส่งเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมต่อแล้วก็ต่อมาร่างกายผู้ป่วยเริ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยญาติไม่ประสงค์ให้ช่วยชีวิตด้วยการนวดหัวใจและได้เสียชีวิตอย่างสงบครับส่วนสาเหตุเกิดจากผู้ป่วยมีภาวะปอดติดเชื้อและปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงและญาติได้นำศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ไปดูเรื่องการมอบนะครับให้กับห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโรงพยาบาลบ้านนาเดิมรับมอบห้องพิเศษแบบครบวงจรมูลค่ากว่า5ล้านบาทเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับที่โรงพยาบาลบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบัญชาพมรานุพงศ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทโอสถสภาจำกัดได้มอบห้องพิเศษจำนวน7ห้องครับรวมมูลค่า 5,314,000 บาทให้กับโรงพยาบาลบ้านนาเดิมโดยมีนายสมยุทธจารุปโพคาวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิมเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านนาเดิมกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนเข้าร่วมกว่า100คนครับสำหรับการมอบห้องพิเศษครั้งนี้เป็นห้องพิเศษแบบครบวงจรพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องได้แก่เตียงเครื่องออกซิเจนตู้เย็นทีวีกาต้มน้ำและโซฟาซึ่งจุดประสงค์เพื่อลดความแออัดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นการทดแทนคุณสำนึกรักบ้านเกิดให้มีการพัฒนาและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยโรงพยาบาลบ้านนาเดิมเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กจำนวน30เตียงเดิมมีห้องพิเศษ6ห้องซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับและดูแลประชาชนในพื้นที่ซึ่งการได้รับมอบห้องพิเศษเพิ่มขึ้นอีก7ห้องถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยเป็นโครงการที่ดีสำหรับที่โรงพยาบาลทางอำเภอหรือตำบลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสามารถจะทำให้ความคล่องตัวหรือว่าการบริหารงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยรวบรวมเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวก็บริจาค
ให้กับโรงพยาบาลเพื่อทำให้ทุกอย่างรวมทั้งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าบางครั้งเนี่ยความต้องการของเตียงนี่มันมากกว่าเตียงที่มีอยู่จริงโดยเฉพาะห้องพิเศษนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมีความต้องการแล้วเราไม่สามารถจะให้บริการได้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความลำบากนะห้องพิเศษจริงๆแล้วนอกจากจะดูแลผู้ป่วยแล้วเราบางครั้งเรายังใช้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับซึ่งบางครั้งเราต้องเสียชีวิตก็จำเป็นต้องมาใช้ห้องพิเศษเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับครอบครัวในระยะสุดท้ายอย่างสงบนะครับเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างตอนนี้โรงพยาบาลว่าเดิมเรามีห้องพิเศษแค่6ห้องนะครับอีก2ห้องใช้เป็นห้องดูแลผู้ป่วยทางเดินหายใจเพราะใช้ได้จริงแค่4ห้องมันเกิดความขัดแคลนอย่างมากครับตอนนี้ทางพี่บัญชาก็ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างนี้ก็เลยได้สนับสนุนงบประมาณมาทำให้เราได้มีห้องพิเศษเพิ่มขึ้นถึง6ห้องครับ7ห้องครับ7ห้องครับ